สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเป็นช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรหัสนะครับเวล130นะครับแล้วก็อัปเดตราคาใหม่นะครับปรับจาก 8,500 บาทนะครับเป็น 4,999 บาทนะครับปะเราไปดูของในตัวล่าสุดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดเสียงในเกมก่อนอุ้ยเฮียเสียงดังเกินตอนนี้ผมขอปรับเสียงให้มันเบาก่อนทั้งในเกมแล้วก็จากตัววินโดว์เลยนะครับเสียงมันดังเกินนะโอเคป่ะนี่นะครับเวล130ตันนะครับนี่เลยนะครับป่ะไปดูของในตัวดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมี Sky to Earth นะครับแล้วก็ Poseidon นะครับ Poseidon 4นะครับก็ปืน8ดาวนะครับก็มี1 2 3 4 5 6 7 8มีอยู่8กระบอกนะครับแล้วก็ 8.5 อีก1กระบอกนะครับอันนี้เติมครบ 8,000 เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับได้แบบก๊อตมานะครับก็คือ Awake จากอันเดิมนี่แหละนะครับต่อมาสไนเปอร์นะครับก็มีบาเลตนะครับคริสต์มาสนะครับแล้วก็ลูกซองก็เท่าที่เห็นเลยนะครับอาวุธหนักนี่นะครับเวล3แล้วนะครับต่อมาก็อาวุธรองนะครับก็มีธนูนะครับถือแล้ววิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็พกระเบิดนะครับเลโรตัสพกอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ได้จากหมวดใหม่นะครับได้มาถาวรต่อมาระยะประชิดนะครับก็มีมีดทองค้อนทอมีมีดเหมือนมีดปังตอใน PB อ่ะแล้วก็มีดาบไลท์เซเบอร์นะครับมีดไมค์คราฟขวานและพวกนี้นะครับตัวนี้เน้นสายมีดนะครับแต่ว่าของหลักๆมันก็มีเหมือนกันนะครับต่อมาก็อาวุธขว้างนะครับพวกระเบิดก็มีโค้กนะครับน้ำแข็งเลยอีก34วันนะครับโอเคต่อมาก็เรื่องชุดเซ็ตนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีชุดแต่งงานเวล10ถาวรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้จากโค้ดนะครับเสื้อสวยมากชุดเซ็ตตัวนี้นะแล้วก็ชุดโกลด์ไรเดอร์นะครับถาวรวิ่งบวก5นะครับมีทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลยนะครับต่อมาก็พวกศีรษะบนล่างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาก็ปีกนะครับก็นี่ครับที่มีอยู่นะครับอันนี้มันบักเลือดนะครับบักเลือดบวก20นะครับบวกโคตรเยอะแล้วก็ปีก2 นี้นะครับครึ่งหัวใจเนี่ยติดปีกเนี่ยมันบักวิ่งนะครับบักวิ่ง5ใช่ป่ะเอ้ยมันบักวิ่งมันวิ่งไวกว่า5วิ่งไวกว่าปีกผีเสื้อไอ้ที่มันบักบวก7อ่ะอันนี้มันวิ่งไวกว่านะครับต่อมาหัวนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับหน้ากากถุงมือหูถาวรครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับแล้วก็กำไลข้อมือถาวรแล้วก็พวกสเปรย์แบ็คกราวด์เนมการ์ดอาร์มแบนด์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แหวนอันนี้ถาวรนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับมี888ถาวรนะครับใส่เลยแล้วกันท่าเต้นกันโซเวล10อีก2ลูกกดใจเวล2อีก2ครั้งแล้วก็คัมภีร์อีก9ครั้งนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับไข่สัตว์เลี้ยงนะครับก็มีอยู่9 10 11 12 13 14 15 16 16ใบนะครับแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับมีอยู่ 1,915 นะครับแล้วก็น้ำยาฟูมฟักอีก200กว่าชิ้นนะครับผมแล้วก็ผมวิเศษนะครับเอาไว้เรียนสกิลแล้วก็มาดูของที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็น81บาร์นะครับมี81บาร์ไฟเพราะว่าตัวนี้ผมดูแป๊บนี่อันนี้81บาร์ยิงแล้วติดไฟไม่มีแบบไม่มี81บาร์ธรรมดาป่ะช่างมันเถอะนะครับอันนี้ก็คือพกนะครับถาวรมีจากอารามถาวรนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่รู้นะครับทั้งหมดนี้ก็ถาวรหัวนี้บักวิ่งนะครับเหลืออีก40วันนะครับแล้วก็ถุงมือนี้ก็บักวิ่งเหมือนกันนะครับเหลืออีก25วันแล้วก็กับไหลข้อมือ VP เหลือ20วันนะครับตัวนี้ V6 นะครับแล้วก็888ถาวรแล้วก็เมทิกนะครับถาวรเหมือนกันนะครับเวลาสร้างห้องมันจะเป็นหัวใจอ่ะ
เนี่ยเห็นป่ะเห็นแสงที่มันวิ่งป่ะนี่แหละนะครับมันสวยดีนะครับ V6 ตันแล้วนะครับตันอยู่ที่ 2,999 นะครับมันก็ตันอยู่แค่นี้แหละมันไม่ยอมอัพไป V7 นะครับก็เป็นมา 3-4 ปีแล้วแหละนะครับต่อมาก็มาดูสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับก็มีเพกาซัสนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้มีม้ายูนิคอร์นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบักวิ่งนะครับวิ่งไวมากนี่เลยสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวสกิลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ตายไปนะครับมีสัตว์เลี้ยงลิงอันนี้หายากนะครับตัวเก่าผมมีอ่ะลองย้อนคลิปดูไปเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะไม่หลายปีดิ 2-3 ปีที่แล้วมั้งนะตอนที่มันยังรวม FBD ตอนที่ FBDK มันแยกกันอยู่อ่ะนะผมก็ใช้ตัวนี้แหละเล่นคู่กับบอมมูตัวนี้แม่งมัมมี่ไม่แก้บักทีผมเลยแบบไม่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นมัมมี่แบบถือบอมหมูยิงทั่วแมปอะไรเงี้ยแล้วเกมคนมันเริ่มเล่นน้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีอยู่นะมันไม่ใช่ว่ามันหายไปหมดเลยมันก็มีเยอะอยู่แหละนะครับแต่มันไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่ที่บักมันเยอะนะครับผมโอเคต่อมาก็ดูรถนะครับซูเปอร์คาร์นี่เลยมี NBA A6ซาบารุกากาออติบัสพามสไปเดอร์แมนนะครับบ้านเดี๋ยวไปดูบ้านกันนะครับบ้านเวลอะไรนะแหมวะมันบอกกำลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์บ้านนะครับป้าเดี๋ยวไปดูตัวล่างดีกว่านะครับว่ามีอะไรดีนะครับโอเคครับผมก็จะมาดูตัวล่างนะครับว่ามีอะไรดีนะครับนี่นะครับเวล108นี่นะครับไปดูของในตัวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีโพไซดอนนะครับแบบ Awake แล้วก็อะเทน่านะครับแบบ Awake นะครับเป็นก็อดเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ WR ถาวรนะครับแล้วก็ The Last Cow นะครับถาวรที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับสไนเปอร์นะครับตามที่เห็นเลยนะครับลูกซองซับแมชชีนกันอาวุธหนักอันนี้เวล3แล้วนะครับอันนี้เอาไว้แยกเป็นกันโซนะครับสีสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันบั๊กนะครับกันโซบั๊กทุกอย่างเลยแสงสีส้มก็ไม่มีแล้วก็เปลวไฟตรงกระบอกปืนก็ไม่มีปืนพกก็ตามที่เห็นเลยนะครับชุดเซตนะครับนี่เลยปีกนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีการเปลี่ยนเพศอยู่1ครั้งที่ถอดกันโซอีก19ชิ้นไข่สัตว์เลี้ยงมีอยู่5ฟองนะครับแล้วก็สกิลมีสกิลบัคแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับมีอยู่192ชิ้นนะครับแล้วก็น้ำยาฟูมฟัก5ครั้งแล้วก็ผงวิเศษ40ชิ้นแล้วก็ที่เรียกสัตว์เลี้ยงคืนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ที่เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่ก็พกถาวรที่ใส่อยู่ค้อนทอระเบิดอันนี้ระเบิดหม้อของข้าวระเบิดหม้อบินทบาทอะไรก็ว่ากันไปถาวร นะครับแล้วก็ปีกอันนี้ปีกนี้ดีนะครับวิ่ง5เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นแล้วก็สลับปืนไวขึ้นนะครับตกจากที่สูงไม่เจ็บด้วยบินได้ด้วยนะครับจะบอกให้นะครับโอเคสัตว์เลี้ยงที่มีนะครับก็มีเลดบีนนะครับปักวิ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ยัดสกิลไว้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วก็คืออัลติมัตพามแล้วก็ลิงนะครับผมส่วนรถซาบารุกากากนะครับผมวนกลับมาดูตัวข้างบนนะครับว่าในกล่องจดหมายเหลืออะไรบ้างนะครับอันนี้แจกถาวรนะครับกิจกรรมครบ 1,000 แชร์นี่แหละมีอะไรบ้างว่าถาวรเช็คแป๊บก็มีนะครับของถาวรที่ไม่ได้รับมีสกิลอะไรมีบาร์นี้ยิงทะลุนะครับลูกซองถาวรสกิลอะไรเต็มไปหมดเลยชุดทรงชุดเซตอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับมันมีของถาวรในนี้ที่ไม่ได้รับด้วยนะครับใครจะเรียกก็มีเนี่ยมันก็มีเยอะแหละในเนี้ยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเฟซผมมาได้เลยนะครับข้อมูลครบนะครับเปลี่ยนพาร์ทได้นะครับ
ให้ยกเมลนี่แหละเปลี่ยนพาสเมลได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอีเมลของท่านเองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นเมลของท่านเองนะครับเสนอขายอยู่ในราคา 4,999 บาทนะครับผมโอนวอลหรือธนาคารก็ได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เฟซส่วนตัวผมเลยนะครับแต่ผมทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็กดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับโอเคสวัสดีนะครับผม